ครับต่อไปเป็นเรื่องของรีเวิร์บนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําการใส่รีเวิร์บกันเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยมันมีตําหนิอยู่บางอย่างนะครับก็คือเสียงแทร่ของสแนร์เนี่ยมันคลางแล้วก็มันยาวจนเกินไปนะครับได้ยินเสียงแทร่ไหมครับมันเหมือนมันจะคลางยาวเลยทีเดียวนะทีนี้ผมจะทำการเกตมันนะครับด้วย noise gate นะครับใช้เป็น C1 gate นะครับเป็นโมโนเนาะเพราะวัตถุดิบมันมาเป็นโมโนนะครับสแนร์ผมจะทำการย้ายจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะผม EQ ไว้แบบนี้ใช่ไหมครับผมจับย้ายลงมานะครับแล้วก็ผมจะเกตไปตัวแรกเลยนั่นก็คือผมจะใช้เกตก่อนที่จะทำการ EQ หรือคอมเพรสเซอร์ด้วยซ้ำนะครับเพื่อกำจัดเสียงแทรกมันออกไปก่อนเจ้าเกตเนี่ยมันก็คือประตูปิดเปิดของเสียงนั่นเองนะครับมันเป็นตัวกั้นนะครับว่าถ้าเสียงเกินตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยให้ประตูเปิดนะครับแล้วถ้าเสียงลดลงมาถึงระดับที่กำหนดเอาไว้เนี่ยประตูจะปิดนะครับผมซึ่งเราจะเปรียบว่าไอ้ขีดตรงนี้คือประตูก็แล้วกันนะครับครับเดี๋ยวจะลองใช้เกตดูนะครับว่ามันสามารถลดเสียงแซ่ลงไปได้ไหมเสียงห่างของแซ่ผมรู้สึกว่ามันปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองหา precision classic gate ดูห่างมันน่าจะแบบปิดกระชับมากขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่ารู้สึกดีขึ้นนะเดี๋ยวลองบายพาสดูครับโอเคผมก็เกตไปก่อนประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่รีเวิร์บค่อยไปดูอีกทีว่าห่างมันไปกระทบอะไรกับรีเวิร์บไหมนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่รีเวิร์บกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตสร้างแทร็กใหม่เลยนะครับสร้างแทร็กรีเวิร์บขึ้นมาใหม่เมื่อเราจะใส่เอฟเฟกต์นะครับใน Cubase เราจะต้องสร้างเอฟเฟกต์แทร็กก่อนนะครับโดยการคลิกขวาครับไปที่ Add Effect Channel Track นะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการนะครับผมจะใส่ Reverb เป็น Mini Verb แล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ย Reverb นะครับเท่าที่ผมได้ทำการสำรวจมาเนี่ย Sound Engineer ส่วนใหญ่เขาจะเลือก Reverb ให้เข้ากับอารมณ์ของเพลงก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะผมรู้สึกว่าเท่าที่ลองมาเดี๋ยวจะชอบ Preset อันนี้มากเลยนะครับเป็นโทนี่มาร์คเซอราตินะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของ Lady Gaga นะครับโทนี่มาร์คเซอราติเขาทำพรีเซตไว้ให้ด้วยเป็น Vocal Verb VB นะครับหลักการเซนส์เอฟเฟกต์นะครับไม่ยากเลยก็คือหลักสากลที่นิยมกันเนี่ยก็คือเขาจะเปรียบเซนส์เนี่ยเหมือนการทำเกนไมค์นั่นแหละครับเหมือนเวลาเราจะอัดเสียงร้องเข้าไปแล้วก็เสียบไมค์เข้า Audio Interface ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเกนไมค์เนี่ยให้มันพอดีแล้วถึงจะไปบาลานซ์ที่เฟดเดอร์นะครับการเซนไม่ยากครับเราก็ไปที่แทร็กของวัตถุดิบนะครับแล้วก็ไปกดที่เซนนะครับเลือกเอฟเฟกต์แทร็กที่เราสร้างเอาไว้นะเมื่อกี้ผมสร้างเอฟเฟกต์แทร็กเป็นเอฟเฟกต์6 Many Verb ใช่ไหมโอเคแล้วก็เซนไปให้ถูกชื่อมันนะครับอย่างที่บอกครับเซนเนี่ยเหมือนเกณฑ์ของไมค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนปุ่มเกณฑ์บน Audio Interface นั่นเองครับพอเราเซนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปบาลานซ์ที่เฟดเดอร์นะครับเฟดเดอร์ของมันอยู่ตรงไหนเฟดเดอร์ของมันก็คือเขาเรียกว่ารีเทิร์นนั่นเองนะครับรีเทิร์นก็คือเป็นการบาลานซ์ที่เฟดเดอร์ของเอฟเฟกต์แทร็กนะครับที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับชื่อนี้เลยชื่อเอฟเฟกต์6นะครับ Many Verb มันยาวไปนิดนึงนะครับMany Verb ถูกต้องครับเราต้องเซนให้
เอฟเฟกต์เนี่ยมันตามมือครับเวลาเราบาลานซ์เฟดเดอร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเทคนิคมาจากการทํางานแสดงสดนะครับเขาใช้มิกเซอร์ที่เป็นมิกบอร์ดนะครับไม่ได้ทํางานบนคอมพิวเตอร์เหมือนเราก็เป็นหลักการในยุคคลาสสิกนั่นเองนะครับโอเคผมลองเซนประมาณเนี้ย40%ดูก่อนนะครับว่ามันตามมือผมไหมเดี๋ยวลองดูนะครับวิธีการไม่ยากเอาอย่างนี้ดีกว่าครับสมมติว่าเราเซนไม่พอดีนะครับสมมติเราทำเซนแบบมั่วๆเอฟเฟกต์เวลาเราสไลด์ที่เฟดเดอร์เนี่ยมันจะไม่ตามมือเรานะครับคำว่าตามมือหมายถึงเราต้องใช้เมาส์หรือเฟดเดอร์นะครับถ้าใช้เฟดเดอร์ก็ใช้เฟดเดอร์ใช้เมาส์ก็ใช้เมาส์ลองไถขึ้นไปดูนะครับมันจะรู้สึกเลยว่าเฟดเดอร์เนี่ยมันเกาะมือเราไปพร้อมกับเอฟเฟกต์ไหมนะครับโอเคผมจะทำให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวจะต้องเซนประมาณไหนเดียประมาณประมาณนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเสียงเอฟเฟกต์รีเวิร์บเนี่ยมันเกาะมือผมขึ้นไปตามเฟดเดอร์ด้วยนะครับหลักการสำคัญของรีเวิร์บเลยเนี่ยจะประกอบไปด้วย2อย่างก็คือ P delay กับ Time นะครับ P delay ก็คือการสะท้อนของเสียงครับว่าจะเลือกให้เสียงเนี่ยมันสะท้อนกลับมาเร็วแค่ไหนนะครับ Time ก็คือเป็นหางของรีเวิร์บนะครับว่าจะให้รีเวิร์บเนี่ยมันยาวแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเริ่มจากการใช้ P delay ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเสียงมันจะสะท้อนกลับมานะครับมันจะเป็นการปรับเสียงสะท้อนถ้ายิ่งปรับยาวนะครับมันก็จะยิ่งสะท้อนช้าทีนี้เนี่ยเสียงมันแบบว่าสแนร์มันตีไปแล้วนะครับเสียงเพิ่งสะท้อนกลับมาการที่จะปรับ P delay ให้เหมาะสมเนี่ยผมจะปรับให้เข้ากับจังหวะยกของเทมโปสแนร์นะครับสมมุติเช่นแบบตีไปโป๊ะยกโป๊ะยกโป๊ะนะครับผมจะให้มันตกไปที่จังหวะยกนะครับการสะท้อนเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าต้องปรับยังไงให้มันสะท้อนตรงจังหวะยกนะครับก็ไม่มีค่าตายตัวนะครับปรับให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือว่าถ้าเร็วไปก็ปรับให้มันช้านะครับประมาณนี้ครับผมจะเห็นได้ว่าการสะท้อนมันตกที่จังหวะยกพอดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ Time นะครับ Time เราเรียกมันว่าหางของ Reverb นะภาษาไทยเวลา Sound End เขาเรียกกันง่ายๆก็คือหางนะครับการปรับหางปรับหางก็คือปรับ Time นั่นเองครับ Time เนี่ยก็คือมันเป็นการบอกว่าให้ Reverb ในอยู่นานแค่ไหนนะครับโอเคถ้าปรับ time ยาวๆเนี่ยยาวจนเกินไปนะครับเสียงมันก็จะไปกินตัวถัดไปนะครับผมไปกินเสียงสแนร์ตัวถัดไปที่กำลังจะตีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับยาวๆดูนะครับทีนี้เนี่ยหลักที่เขานิยมใช้กันก็คือปรับหางของวัตถุดิบเนี่ยไม่ให้มันไปกินตัวต่อไปนะครับก็คือไม่ให้มันไปกินสแนร์เม็ดถัดไปนั่นเองครับก็คือให้มันหยุดก่อนอ
ู้สึกว่า P delay มันช้าไปนิดนึงนะครับผมก็ได้ P delay กับ time ที่พอดีแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ให้ปรับเนาะเป็นเรื่องของ tone reverb นะก็ปรับได้ตามใจชอบเลยครับว่าชอบยังไงถ้าชอบแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ากลางมันเยอะไปหน่อยแล้วก็เพิ่มแหลมมานิดนึงนะครับให้มันสว่างสว่างขึ้นคือรูปแบบของ reverb แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆแล้วมันมีให้ปรับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นreverb นะครับมีเหมือนกันครับมี p delay เห็นไหมครับ p delay นี่นะครับ time ก็มีครับตัวนี้มันเป็น eq ใช่ป่ะเหมือนตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่ครับ reverb eq นะครับก็ลองใช้ดูครับมันมีให้อยู่แล้วทุกตัวนะผมว่ามีคอมเพรสเซอร์มาให้ในตัวด้วยนะครับสามารถคอมเพรสรีเวิร์บได้เออเจ๋งดีเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณนี้ครับผมถ้ารู้สึกว่ารีเวิร์บมันดังไปก็เบาลงได้นะครับก็ไปเบาที่รีเทิร์นเหมือนเดิมผมรู้สึกว่ามันดังเหมือนกันนะประมาณนี้ครับเป็นเทคนิคการปรับรีเวิร์บบนสแนร์อย่างละเอียดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมน่าจะเป็นเรื่องของทอมกับโอเวอร์เฮดนะครับที่ยังเหลืออยู่